มากันที่ข่าวต่อไปนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดสำนักงานใหม่ของบริษัทไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์ประกันชีวิตจำกัดครับเมื่อเวลา 9:00 น.ของวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2548ที่บริษัทไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์ประกันชีวิตจำกัดมหาชนอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนายนิวัฒน์สวัสดิ์แก้วผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติเป็นประธานเปิดสำนักงานใหม่ของไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์ประกันชีวิตโดยมีนายพิเชษฐ์พราวแก้วผู้อำนวยการขายของบริษัทไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์ประกันชีวิตจำกัดกล่าวรายงานหลังจากนั้นนายนิวัฒน์สวัสดิ์แก้วผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกล่าวเปิดงานและตัดริบบิ้นเปิดป้ายสำนักงานไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์ประกันชีวิตสาขารังสิตชั้น3ของธนาคารไทยพาณิชย์อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีซึ่งบริษัทไทยพาณิชย์นิวยอร์กไลฟ์ประกันชีวิตจำกัดเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการประกันชีวิตและการประกันภัยในรูปแบบต่างๆอย่างครบวงจรซึ่งเป็นเครือหนึ่งของธนาคารไทยพาณิชย์โดยร่วมทุนกับบริษัทนิวยอร์กไลฟ์อินเตอร์เนชั่นแนลอิงก์ประเทศอเมริกานับเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจด้านประกันชีวิตและในเรื่องจากหน้าเช่นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการกับข้าวเหล่านั้นเป็นความภูมิใจมากค่ะมีความภูมิใจมากที่มีโอกาสได้มีโอกาสที่สูงขึ้นเรื่อยๆและในเวลาเดียวกัน